สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลมาเปิดการขาย Yamaha T-Max นะครับตัวนี้ตัว New Model นะครับยังถือว่าเป็น New Model อยู่เพราะว่าตัวใหม่นะครับเปิดจองอยู่ยังไม่เข้านะครับเป็นตัว DX นะครับตัวชมนี้จะมี SX กับ DX นะครับ DX จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดก็จะเป็นชิลไฟฟ้านะครับคุยคอนโทรลนะครับปลอกมืออุ่นเบาอุ่นนะครับที่แตกต่างกันคันนี้มีการตกแต่งนิดหน่อยนะครับในส่วนของภายนอกนะครับส่วนภายในก็เดิมๆนะครับท่อเดิมนะครับจะมีตัววินชิลนะครับเป็นชิลแต่งนะครับของ T-Max ตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีชุดคาร์บอนหน้ากากหน้านะครับมีบางโคนหน้าเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวมีแกนล้อเป็นสีน้ำเงินนะครับน็อตก็คันนี้มีการไล่น็อตเป็นสีน้ำเงินหมดแล้วนะครับทั้งคันรถสีเดิมนะครับไม่เคยทำสีรถสวยนะครับฝาน้ำมันก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับกระปุกเบรกนะครับเป็นของลิโซมาอันนี้งานก๊อปปี้นะครับงานแท้จะไม่มีเป็นสีรถสวยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีย่นไม่มียับนะครับสีรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับจะมีรอยก็ในส่วนของบางท่อนะครับรอยขูดนิดหน่อยตรงนี้ทำสีได้นะครับแต่รถไม่มีการล้มมานะครับด้านหลังก็จะมีหางปลาแต่งนะครับแล้วก็มีตัวแกนล้อแต่งนะครับแล้วก็บางคนซุ้มล้อนะครับด้านในนะครับบางคนซุ้มล้อนี่ก็คือกันน้ำดีดได้นะครับกันน้ำดีดเข้าไปอยู่ในซุ้มล้อด้านในนะครับแล้วก็มีบางสายพานเป็นเคปล่าตัวบนล่างนะครับครอบพูเล่นะครับเป็นสีทองนะครับแล้วก็ตัวปิดน้ำมันเครื่องนะครับตีนเป็ดรถสวยนะครับรถถือว่าสภาพดีเจ้าของดูแลดีนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของยูบ็อกกันนะครับนี่เติมน้ำมันนะครับใต้เบาะนะครับช็อคอัพทำงานปกตินะครับยังค้ำยันได้ดีอยู่นะครับรถมีประกันชั้น1เหลืออยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่เดือนเดี๋ยวไปดูแล้วเดี๋ยวโพสรายละเอียดให้ทีนึงกุญแจสำรองนะครับการ์ดของ Yamaha ภาษียังไม่ขาดนะครับขาดปีหน้าเลยนะครับประกันชั้น1ก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดอีกทีแล้วกันดูตอนนี้มืดละนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูดีกว่านะครับคันนี้นะครับเลขใหม่นะครับวิ่งมาอยู่ที่เดี๋ยวผมถ้าจำไม่ผิด18,048 กิโลนะครับ18,048 กิโลคันนี้มีการเคลมสายพานจากศูนย์ยามห้าเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสายพานด้านหลังแล้วก็สายพานในเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้อีกหลายหมื่นกิโลนะครับสบายใจได้นะครับเครื่องยนต์เดินเงียบนะครับไฟหน้าเป็น LED full นะครับไฟท้ายก็เป็น LED อันนี้ traction control ทำงานนะครับก็ขึ้นขาตั้งคู่อยู่ต้องไฟเร่งระบบไฟอย่างใช้งานได้ ABS ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันอีกทีนึงนะครับโฉมใหม่เนี่ยที่กำลังเปิดตัวอยู่ในงาน Moto Expo นะครับก็จะแตกต่างกับตรงไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับจะไม่เฉียงขึ้นข้างบนนี้แล้วมันจะตัดแล้วก็ในเรื่องของท้ายนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับท้ายก็แล้วแต่คนชอบนะครับนะครับท้ายไฟก็จะไปรวมและไม่แยกซ้ายขวาแบบนี้ว่าก็มีคนสั่งพาร์ทเดิมมาของตัวใหม่นะครับมาใส่ตัวนี้แน่นอนนะครับยังไงก็ต้องมีคนทำเพราะว่าจริงใช้พื้นฐานเฟรมเดิมนะครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับตัวโมเดลใหม่แล้วก็เครื่องยนต์ก็แตกต่างกับตรงเรื่องของกำลังอัดนะครับ CC เป็น560 CC นะครับจากเดิม530ก็เหมือนกับเราเอารุ่นนี้ใส่เสื้อมาลาซี่นะครับใส่พอใส่เสื้อมาลาซี่ไปก็กลายเป็น560 cc เหมือนกันนะครับก็คันนี้สนนราคานะครับรถปี2017นะครับสีเดิมทั้งคันวิ่ง 18,000 โล
ผมสนนราคาให้อยู่ที่389,000 บาทนะครับท่านได้ของแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ท่อแต่งนะครับผมมีท่อมือ2เป็นเทอร์มิคาร์บอนฟูลนะครับเป็นรุ่นคอดำนะครับพอดีมีลูกค้ามาเปลี่ยนท่อเป็นอาคาโปวิกก็เลยฝากเทอร์มิผมขายอยู่ถ้าใครสนใจท่อผมขายท่อให้ในราคาแค่ 20,000 บาทนะครับจากราคาเต็มนะครับ 48,500 บาทนะครับตัวเทอร์มินะครับเอาไปแค่ 20,000 พอนะครับท่อเขาใส่ประมาณอาทิตย์กว่าเองแล้วก็มาถอดออกเปลี่ยนเป็นอาคาโปวิกไปนะครับก็สนใจยังไงคันนี้ถือว่าคุ้มนะครับ389,000 บาทนะครับค่าเอาท่อยเสียบวก 20,000 เท่านั้นเองนะครับท่านจะได้รถหล่อพร้อมใช้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ